10:11 เซ็ตอินดีคส์ตลาดซับไทยเปิดมาบวกได้เล็กน้อยประมาณ7จุดนะครับ 1,454.1 จุดโดยประมาณวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณพราดรติรณปราโมทครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดนะครับคุณพราดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมเช้าวันนี้เปิดมาบวกได้เล็กน้อยมุมมองต่อตลาดเป็นยังไงบ้างและมีปัจจัยอะไรที่เราควรต้องติดตามบ้างครับในเช้าวันนี้ครับคุณพราดรครับสำหรับภาพรวมตลาดนะครับต้องบอกว่าเซ็นต์อินเดียดูดีนะครับในช่วงสั้นๆนะครับมีโอกาสรีบาวได้บ้างนะครับด้วย3ปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ก็ตามก็ยังชะล่าใจไม่ได้เพราะในระยะกลางยาวเนี่ยก็ยังมีอยู่3ปัจจัยกดดันนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับ3ปัจจัยแรกนะครับที่ช่วยเซ็นต์อินเดียเราวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมี6คำร้อนจากธนาธิธีรยุทธใช่ไหมครับทางด้านของยื่นให้กับศาลมนูญศาลมนูญเนี่ยไม่รับทั้ง6คำร้องเลยนะครับตรงนี้ก็เรื่องที่ดีสงครามที่เคยกดดันตลาดหุ้นบ้านเรามาตลอดเนี่ยก็มีการผ่อนคลายในช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆเรื่องที่2นะครับทางด้านของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแม้ว่าก็ยังกดดันอยู่นะดูราคาน้ำมันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นทุกวันเลยนะครับเช้านี้ก็ยังเห็นการขยับขึ้นต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอิงกับหุ้นน้ำมันสัก1 ใน 3ดังนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่แล้วหุ้นน้ำมันบ้านเรายังแลกการอยู่เนี่ยก็พอที่จะช่วยผลักดันตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือทางด้านของการส่งออกนะครับพรุ่งนี้จะมีการรายงานตัวเลขส่งออกเดือนตุลาคมแอบไปดูตัวเลขมานะครับเห็นคาดการว่าเดือนตุลาคมเนี่ยส่งออกจะโตได้ดีนะครับอยู่ที่ 5.2% ถ้าจำกันได้ส่งออกในเดือนกันยายนเนี่ยโตแค่ 1.1% เองตรงนี้ก็อาจจะทำให้ดีต่อภาคเศรษฐกิจและภาคตลาดมากขึ้นนะครับส่วนปัจจัยกดดันกันบ้างที่ต้องระมัดระวังนะครับเห็นเซตดีขึ้นมาดีๆอย่างเงี้ยตอนบ่ายต้องระมัดระวังความผันผวนเพราะวันนี้เป็นวันที่ MSCI มีการรีบาลานซ์หรือว่ากองทุนต่างประเทศหลายๆกองจะมีการปรับน้ำหนักถอนซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราช่วงบ่ายตั้งแต่4โมงเย็นไปต้นไปเนี่ยผันผวนมากๆวอลุ่มก็จะเข้ามาแบบผิดปกติในช่วง4โมงเย็นจนถึงปิดเนี่ยประมาณสัก 2-3 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวตรงนั้นต้องระมัดระวังตอนท้ายๆตลาดจะมีความผันผวนจากการที่กองทุนต่างประเทศมีการปรับน้ำหนักตามการรีบาลานซ์ของ MSCI ส่วนภาพระยะช่วงที่เหลือของปีนะผมว่าเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยยังคงจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่เยอะนะครับ2 ส่วนด้วยกันเพราะว่ากำไรไตรมาสที่3เราประกาศออกมาเนี่ยถือว่าต่ำมากนะครับเหลือแค่ 1.9 แสนล้านเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยกำไรต่อไตรมาสเราจะอยู่ประมาณสัก 2.5 แสนพอกำไรไตรมาสที่3ต่ำปึ๊บ4ไตรมาสรวมกันเนี่ยพีมันเลยกดดันนะไม่กำไร4ไตรมาสย้อนหลังเราต่ำ PE กระโดดสูงเลย PE set ตอนนี้4ไตรมาสย้อนหลังมา PE กระโดดไป20เท่านะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ย PE เราค่อนข้างที่จะดูสูงก็เลยทำให้ฟันโฟอาจจะชะลอได้ส่วนความหวังไทย ESG Fund ก็แอบไปดูตัวเลขมานะครับในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เอียงไปซื้อกองทุนตราสารหนี้นะครับดังนั้นแรงเม็ดเงินเนี่ยครึ่งนึงเลยครึ่งหนึ่งเข้ากองทุนตราสารหนี้ครึ่งหนึ่งเข้ากองหุ้นดังนั้นเม็ดเงินจากไทยเอสจีฟันที่หวังจะช่วยหนุนเซ็ตในช่วงท้ายปีเนี่ยอาจจะมาได้ไม่เต็มเต็มหน่วยครับก็มีภาพประมาณนี้ดีสั้นๆกลางๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับค่ะพอเราเห็นและเข้าใจภาพทั้งสั้นทั้งกลางทั้งบวกทั้งลบแล้วอะค่ะคำถามถัดมาคือคุณพราดรมีคำแนะนำนักลงทุนยังไงในเชิงของกลยุทธ์เราควรจะต้องบริหารจัดการช่วงนี้ยังไงดีคะสำหรับช่วงนี้นะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้ต้องเน้น selective นะครับ selective แล้วก็หาหุ้นที่พอจะหลบเลี่ยงอุปสรรคภายนอกแล้วก็แดดปัจจัยเฉพาะตัวหนุนนะครับพวกนี้ก็น่าจะพอที่จะรีบาวและทำผลตอบแทนได้ดีได้นะครับพอเม็ดเงินมาจำกัดเนี่ยผมก็เห็นลักษณะการโรเทตนะเริ่มเห็นแล้วว่าหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเริ่มชะลอการขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการสลับเข้ามาในหุ้นที่ลงมาลึกๆในปีนี้ต้องบอกหลายหุ้นเนี่ยลงมาลึกแต่ว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นลักษณะการโรเทตเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวแล้วก็พื้นฐานดีราคาลงมาต่ำๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับครับขอคำแนะนำหน้าหุ้นที่เอเชียพลัสคัดกรองมาให้ลูกค้าได้ไหมครับว่าที่บอกว่าสามารถหลบเลี่ยงจากปัญหาความวุ่นวายได้และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวมีอันไหนที่น่าสนใจบ้างครับคุณพราดรครับตัวแรกเลยก็เมื่อกี้ที่บอกว่าราคาน้ำมันยังมีคงมีการที่ยืนในระดับสูงอยู่หุ้นน้ำมันบ้านเราแลกกัดมากนะครับก็เลือกเป็นไทยออยล์นะครับค่ากันกัดทุกอย่างก็เริ่มที่จะดีขึ้นเชื่อว่าไทยออยล์ที่ลงมาลึกมีโอกาสที่จะรีบาวฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีได้นะครับก็สำหรับท็อปไทยออยล์เป็นตัวแรกตัวที่สองก็
วันนี้เห็นลงลึกเลยนะครับ SCGP นะครับเขาโดนรีบาลานซ์นะครับก็คือปรับออกจากดัชนี MSCI วันนี้ก็เลยย่อลึกแต่แล้วก็ตามเวลาถูกการปรับเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อพื้นฐานวันนี้เวลาลงลึก MSCI ปรับจะลงลึกแต่ว่าระยะถัดไปก็มีโอกาสที่จะฟื้นมาได้ดีหลังการปรับ MSCI ส่วนใหญ่หุ้นจะทยอยฟื้นนะครับ SCGP ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วพรุ่งนี้มีการประกาศตัวเลขส่งออกด้วยผมว่าย่อมาลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นอะไรในการเข้าสะสมในช่วงบ่ายก็เป็นไปได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เลือกอิงตามทางด้านของพรรคเพื่อไทยแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึง Advanced Intouch แต่ว่าถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ย Advanced ขึ้นมาเยอะแล้ว Intouch ยังค่อนข้างที่จะแลกการกว่ามากนะครับก็เลยเลือก Intouch มาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายครับค่ะคุณพรดอนประเมินสถานการณ์หรือปัจจัยจากฝั่งต่างประเทศยังไงบ้างเพราะว่าจู่ๆเหมือนก็มีประเด็นบวกที่ทำให้ฝั่งสหรัฐอเมริกาทำนิวไฮต่อเนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยซึ่งมันอาจจะมีผลเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟดในเดือนหน้าค่ะสำหรับปัจจัยภายนอกนะครับเชื่อกับดอกเบี้ยเลยเนี่ยเราประเมินว่าเรื่องของเวลาทรัมป์มาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะคาดหวังว่าเงินเฟ้อมันอาจจะลงยากนะครับฐานะของเฟดเองเนี่ยก็เริ่มจะฮอกกิชมากขึ้นนะครับก็คือเริ่มที่จะคิดว่าการลดดอกเบี้ยเริ่มที่จะชะลอลงไปแม้ว่าฐานะของเดือนหน้าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยได้น้อยลงนะครับดังนั้นภาพของการเห็นการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดน้อยลงในส่วนของบ้านเรานะครับไปดูในบูมเบิร์กมันเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าเราน่าจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยนะครับในปีหน้าและไปลดอีกทีหนึ่งก็ในปี69เลยนะครับต้นปีดังนั้นแรงหนุนเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับที่จะเห็นฟันโฟไหลเข้าบ้านเราเนี่ยก็อาจจะชะลอลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับฟันโฟขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่ากรณีที่บอกว่าน่าจะชะลอลงมันจะมีไทม์ไลน์ประมาณไหนที่เราอาจจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับฟันโฟได้อีกรอบหนึ่งครับคุณประดอนครับสำหรับฟันโฟนะครับอันนี้ต้องด้วยถ้าเกิดเราเห็นภาพของการเร่งลดดอกเบี้ยนะครับของเฟดมามากขึ้นเนี่ยมันก็จูงใจกลับมาที่บ้านเราเพราะดอกเบี้ยบ้านเราจะสูงกว่าตรงนั้นก็เป็นจุดที่ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดเฟดยังเราเป็นลักษณะการฮอกกิชมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะกดดันให้ฟันโฟอาจจะชะลออีกขยักหนึ่งที่จะช่วยได้ถ้าแนวโน้มค่าเงินบาทพลิกกลับมาเริ่มที่จะแข็งค่าขึ้นหรือมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเนี่ยฟันโฟก็จะตัดสินใจที่จะเข้ามาในไทยมากขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะเขาจะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยครับค่ะคุณพรดอนเขาวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลบวกกันหมดเลยแม้กระทั่ง THG เองก็บวกแรงเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมว่าการที่บอกแหละเมื่อกี้พอหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเม็ดเงินจำกัดก็มีการโรเทตนะครับกลับลงมาหุ้นที่ลงมาลึกต้องบอกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยลงมาลึกมากๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของ BDMS แล้วก็ BH ต้องบอกว่าลงมาลึกแบบสุดๆเลยเนาะลงมาเกิน 20% ในช่วงทางด้านของเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับลงมาจนส่วนหนึ่งก็มีสัญญาณทางเทคนิคนะครับที่เริ่มเห็นการรีบาวกลับขึ้นนะครับ RSI เข้าสู่ bullish divergence นะครับก็อาจจะเห็นการรีบาวช่วงสั้นๆได้จนเม็ดเงินทางการโรเทตพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาลงมาลึกนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินกลับเข้าไปสะสมได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากๆครับคุณประดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ได้อยู่ประมาณ7จุดคุณพระรอนบอกว่าดูดีทีเดียวอาจจะมีการรีบาวกลับมาได้แต่ว่าต้องระมัดระวังในช่วงเย็นๆ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าจะมี MSCI rebalancing นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้มีแรงซื้อเข้ามาหรืออาจจะตัดสินใจผันผวนได้ในช่วงบ่ายก็ต้องจับตาดูนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าจะเลือกลงทุนต้องเป็น selective buy จริงๆนะครับเลือกปัจจัยที่เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวจริงๆและแนวโน้มผลประกอบการออกมาดูดีก็เลือกไปให้กลุ่มที่อิงกับเรื่องของน้ำมันก็จะได้ประโยชน์เยอะหน่อยเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบกันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงไทยออยล์ก็เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วก็ SCGP ราคาก็ถ้าย่อมาแบบนี้ดีดลงมาลึกๆมีโอกาสจะกลับเข้าไปเด้งกลับขึ้นไปได้เพราะว่ามีเรื่องของรีบาลานซิ่งอยู่ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ